สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:03 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561นายพงพยมวาสภูติประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2510นำคณะกรรมการชมรมน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2510เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกในโอกาสครบ50ปีแห่งการเข้าเป็นน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโลปักตราสัญลักษณ์ต้นจามจุรีพระราชทานและสมุดบันทึกสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลกับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือสำรับกับข้าวจร2510หนังสือมหาชาติคำหลวงฉบับสมโภชร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือสมุดภาพสืบสานศิลป์ในแผ่นดินพระทรงธรรมเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยหม่อมหลวงประทินทิพย์นครทัพผู้จัดการโรงเรียนราชินีเขตพระนครกรุงเทพมหานครนำคณะครูโรงเรียนราชินีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2561นายทากายุกิคาโต้ประธานบริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลนายสนชัยเครือคล้ายผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทยเทิดไทยองค์ราชันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลนายสุทัศน์มิ่งภคณีและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์และสถานปฏิบัติธรรมวัดพระประทนเจดีย์วรวิหารอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนายอเนกจงเสถียรประธานรุ่น MBA Executive รุ่นที่19คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์กับสนับสนุนการจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียวอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายสมหวังตั้งสมบัติวิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีน
นายมานิตสุขสมจิตรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการมูลนิธิคณะศิลปินและคณะผู้ดำเนินงานการจัดแสดงภาพเขียนสีน้ำมันการกุศลแห่งเอเชีย2018เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดตะเกียงโคมไฟและหมวกเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยนางสุวรรณาสังศรีทวงศ์และนางสาวณภัสวรรณสังศรีทวงศ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องกระเบื้องลายครามจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุมาลีอุทัยเฉลิมและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์เพื่อพระราชทานแก่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใช้ในการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อนิเทศและจัดการศึกษาให้แก่เด็กในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนายประภาสคงเอียดกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาซึ่งชนะเลิศการแข่งขันโครงงานกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนระดับอุดมศึกษาประจำปี2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะนำคณะผู้บริหารอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนของโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศครั้งที่12เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเงินรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์จตุรานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณาจารย์คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะผู้เกี่ยวข้องนำผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่20และผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกครั้งที่38เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลในโอกาสนี้ผู้ปกครองของผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 15:04 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอัมพลเสนานรงค์ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัยกปิลการกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์พีรยุทธ์ชาญเศรษฐกุลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำนางสาวภาพิษวงชัยสุวัฒน์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2554สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการณมหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุทธประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์พร้อมกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันตแพทยศาสตร์ซึ่งสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้วเฝ้าทูลอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลสำเร็จการศึกษาดังนี้
นายณัฐพงษ์กันตรงผู้ได้รับพระราชทานทุนประจำปี2554สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีววิทยาช่องปากณมหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกานางสาววรกัญญาบุรณพัฒนาผู้ได้รับพระราชทานทุนประจำปี2555สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีววิทยาช่องปากณมหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีส่งร่วมงาน Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner 2018ที่สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่5พฤศจิกายน2561เวลา 20:45 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงแรมดอร์เชสเตอร์ทรงร่วมงาน Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner 2018ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยเชิญพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนในตลาดการท่องเที่ยวของสหราชอาณาจักรตลอดจนร้านอาหารไทยที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมภายในงานในการนี้พระราชทานพระดำรัส It will also brighten your path. Each year, I compliment the wonderful working relationship the United Kingdom and the Kingdom of Thailand share. And this year especially, I must honor the British Cave Rescue Council and 17 British individuals in particular.I'm sure the name John Vaughan and Richard William Stanton are familiar to you. They are the heroic British divers who spearheaded the Thai cave rescue and were the first to discover the boys and their coach trapped 2.5 miles deep into the Tham Luang cave. A special mention must also be given to Vernon Unsworth,a fellow experienced British diver who persuaded the Thai authorities to draft in Mr. Robert Harper, Mr. Vaughan, and Mr. Stanton. I am incredibly proud of the courage and selflessness shown by everyone involved in the rescue and the bravery and determination of the coach and the boys. They are an inspiration to us all.This spirit of cooperation between countries surely sets the best example of how we can tackle some of the other big issues of our time. We know that the impact of plastics in our oceans is just such an issue that requires us all to work even closer together. Upcycling the Ocean Thailand is an initiative to join the global cleanup effort to help rid our seas and coastal areas of plastic and debris. Initiated by the international organization EcoIOF Foundation and together with Tourism Authority of Thailand and PTT Global Chemical, this scheme helps clean the oceans.Transforming the plastic debris into recycled pallets, thread, and fabric. Once again, this demonstrates just what we can achieve when we work together, not only for the future of our two kingdoms, but for the whole world. Ladies and gentlemen, I believe wholeheartedly in the genuineand deep relationship between Thailand and the United Kingdom. I look forward to witnessing this continued relationship well into the future. Now please join me in a toast to Her Majesty the Queen of the United Kingdom and to His Majesty the King of Thailand.
their majesties. ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2561มีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางเยือนประเทศไทยกว่า 700,000 คนสร้างรายได้กว่า 50,000 ล้านบาทโดยตลาดสหราชอาณาจักรสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่องนักท่องเที่ยวมีการเดินทางตลอดทั้งปีจัดอยู่ในกลุ่มเดินทางซ้ำและกลุ่มรายได้ระดับกลางและบนโดยเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินกลยุทธ์ต่างๆเช่นการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่จะเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเมืองรองขนาดใหญ่ของสหราชอาณาจักรเช่นเบอร์มิงแฮมแมนเชสเตอร์การใช้เมืองท่องเที่ยวหลักเป็นฮับหรือศูนย์กลางเพื่อฮุกหรือโยงเข้ากับเมืองรองเช่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นฮับเพื่อฮุกเข้ากับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางน่านและแพร่ตลอดจนการร่วมมือกับร้านอาหารไทยซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเนื่องจากอาหารไทยได้รับความนิยมจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงสู่การเดินทางท่องเที่ยวไทยได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามเขตพระนครวันนี้เวลา 15:58 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นวัดประจำรัชกาลที่4วัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีที่นิยมกันว่าราชธานีนั้นจะต้องประกอบด้วยวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดราชประดิษฐ์พระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์ธรรมยุทธโดยเฉพาะเนื่องจากเมื่อครั้งยังทรงพระผนวดอยู่ทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธิกนิกายขึ้นพระอารามนี้จึงนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุทธภายในพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จำลองพระพุทธสิหิงขนาดหน้าตัก1ศอก6นิ้วสูง1ศอก8นิ้วพระเกศสูง5นิ้วมาประดิษฐานบนบุษบก3ยอดเหนือชุกกชีหรือฐานเป็นพระประธานและพระราชทานนามว่าพระพุทธสิหังคปฏิมากรต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมอัฐิส่วนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดิษฐานไว้ที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชพิธี12เดือนและภาพสุริยุปราคาในรัชสมัยรัชกาลที่4หลังจากนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานพระวรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าณวังสุโขทัยดังนี้เวลา 17:05 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกณพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยประทานพระวรกาสให้นายวิรศักดิ์วงสมบัตินายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับสากลอาทิทรงเป็นนักการทูตทรงเป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติและการเจรจาการทูตพหุภาคีในหลายเวทีระดับโลกพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้แก่เยาวชนและคนไทยทั่วไปในการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นอารยประเทศที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปต่อจากนั้นประธานพระบรมโอกาสให้นายจิติวัฒน์ว่องวรรณกุลผู้จัดการมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำนางสาวสกุลละวงชิตตวลีและคณะเฝ้าถวายโฉนดที่ดินรวม52ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา 13:11 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายสำหรับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานจากศิลาจารึกสุโขทัยว่าประมาณปี1900สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยแห่งราชวงศ์พระร่วงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นต่อมาในปี 2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอาทิพระวิหารพระพุทธชินราชเป็นวิหารทรงโรงประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยตอนปลายขนาดหน้าตักกว้าง5ศอก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกซึ่งได้รับการกล่าวขานว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดในประเทศและถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านานนอกจากนี้ยังมีพระเหลือพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้างประมาณ1ศอกพระอัฏฐารถพระพุทธรูปสูง18ศอกพระปรางและพระวิหารพระเจ้าเข้านิพพานปัจจุบันมีพระธรรมเสนานุวัตรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์77รูปสามเณร271รูปหลังจากนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประทานพระบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าณวังสุโขทัยเวลา 14:52 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จออกณพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยประทานพระบรมโอกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์ทวัชชัยศักดิ์ผู้อารามผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร์รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงอารีทยานานุพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัตวแพทย์นนทพิษนนทสิทธิ์ชุติยานวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางสาวอุทัยวรรณกายพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเฝ้ารับประทานเงินเพื่อช่วยเหลือสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธปชาสรณาธิคุณวันนี้เวลา 13:56 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธปชาสรณาธิคุณซึ่งคณะกรรมการบริหารของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจะครบ130ปีในปี2562โดยนามพระพุทธรูปดังกล่าวได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานนามมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่และทรงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของประชาชน
จัดสร้างขนาดหน้าตัก 32.5 นิ้วเนื้อโลหะสำริดจำนวน1องค์เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานอกจากนี้ได้จัดสร้างขนาดหน้าตัก16นิ้วเนื้อโลหะสำริดอีกจำนวน2องค์จำลองรูปแบบมาจากหลวงพ่อทอเสือปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะล้านนาหรือศิลปะเชียงแสนที่สร้างขึ้นกลางพุทธศตวรรษที่21เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการประกอบสัมมาอาชีพการฟื้นฟูจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้อ่อนแอทางใจองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอยู่ในขณะนี้โดยเช้าวันนี้หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืนไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองหานเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงราษฎรด้วยยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลรักษ์เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานอีกจำนวน 1,000 ผืนไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอพิบูลรักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวต่อจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลรักษ์ได้แก่นายอุบลบุญพาอายุ59ปีผู้ป่วยติดเตียงเป็นอัมพาตและนายวิจิตแพ่งเหลาอายุ63ปีผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจังหวัดอุดรธานีในฤดูหนาวได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมประเทศไทยทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ภูเขาสูงและตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณรอยต่อพื้นที่ป่าเขาในจังหวัดอุดรธานีได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นประจำทุกปีลุงครับอาหารประทานเหมือนกันนะครับขอให้คุณลุงแข็งแรงนะครับสู้สู้องคมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ห้องดอยคำอำเภออาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธาดากันนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการดำเนินการพัฒนาการเกษตรที่สูงบุกเบิกและพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวไทยภูเขารวมทั้งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดให้ยั่งยืนสืบไปทั้งนี้ในภาคเหนือมีการก่อตั้งศูนย์มูลนิธิโครงการหลวงจำนวน39แห่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากโดยพื้นที่บ้านเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในระดับประเทศคือมีพืชเสพติดหรือฝิ่นที่ต้องเร่งแก้ไข
ทางโครงการหลวงจึงได้เข้าไปก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อขึ้นเพื่อดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ทดแทนการปลูกฝิ่นโดยมีการทำงานแบบบูรณาการเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทำหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้และหน่วยงานราชการช่วยสนับสนุนสอดส่องให้ทุกอย่างถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้เวลา 7:56 นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3ตั้งอยู่หมู่6ตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิบูลย์รัตนาพรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของนักเรียนอาทิการทำผ้าบาติกการประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติโดยได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการความสามารถศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา2560โครงงานวิทยาศาสตร์การทำขนมจากการเพาะเห็ดนางฟ้าการทำน้ำสมุนไพรและขนมไทยซึ่งอยู่ในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำแบ่งออกเป็น5ด้านประกอบด้วยคหกรรมความคิดสร้างสรรค์การจัดการอุตสาหกรรมและการเกษตรเพื่อเป็นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้นักเรียนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตในโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่นักเรียนด้วยปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3รวมจำนวน521คนมีนายดุลสฤทธิ์รัตนูปกรณ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา26คนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นการประชุมครั้งที่18ช่วงบ่ายวันนี้นะทำเนียบองคมนตรีในบริเวณพระราชอุทยานสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาครั้งที่18เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาและพิจารณาแนวทางการจัดหาผู้สนับสนุนการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมเพิ่มเติมเพื่อให้เสร็จโดยเร็ววันพระสมเด็จองค์ปฐมนี้จัดสร้างขึ้นณวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเริ่มดำเนินการเมื่อปลายปี2556ปัจจุบันงานโครงสร้างอาคารคือจตุรมุขด้านหน้าอาคารหลังคาคลุมบันไดและลิฟต์โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วงานสถาปัตยกรรมคืองานก่ออิฐผนังเสาเอ็นและทับหลังงานฉาบผิวหนังงานก่ออิฐช่องปิดตู้ดับเพลิงและระบบท่อต่างๆงานขัดแต่งรอยต่อเสาเพื่อทำการฉาบเรียบงานกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการงานระบบไฟฟ้าระบบดับเพลิงและสุขาภิบาลแล้วเสร็จเกือบร้อยละ100งานโครงการสร้างฐานบัวเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนองค์พระอยู่ในระหว่างดำเนินการปั้นองค์ต้นแบบโดยช่างกรมศิลปากรเพื่อความถูกต้องของพุทธลักษณะแล้วจึงจะสามารถดำเนินการทำแบบหล่อองค์พระต่อไปทั้งนี้เนื่องจากองค์พระมีขนาดใหญ่มากคือหน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรสร้างด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ใช้งบประมาณมากถึง450ล้านบาทและยังขาดปัจจัยอีกประมาณ60ล้านบาทคณะกรรมการจึงจัดทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี2561ในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561ณวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมให้แล้วเสร็จโดยเร็ววันจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมได้ที่คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมกระทรวงมหาดไทยจังหวัดต่างๆสถานทูตไทยและสถานกงสุลในประเทศต่าง
างๆทั่วโลกกรมประชาสัมพันธ์วัดเทพประธานหรือนำเงินเข้าบัญชีวัดเทพประธานที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสอยดาวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ